ันของฉันเฮลิเดย์วันของฉันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Her Day นะคะเจอแบบนี้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะคะเราก็มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันนะคะหยุดไปเสาร์อาทิตย์นะคะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายวันนี้เราก็เลยมีเรื่องอัปเดตกันเพียบเลยนะค่ะเจอกันแบบนี้ทางช่องใกล้กอด HD หมายเลข30เวลาเที่ยงครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางช่องทางนี้สามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะคะ Facebook Live 9M Court ค่ะติดตามเราได้ทุกวันเลยนะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ติดตามเรื่องนี้นะคะเพราะถือว่าเป็นข่าวดังในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาก็ว่าได้นะคะกับคลินิกค่ะที่มีหมอนะเรียกง่ายๆว่าเป็นหมอที่เขาไปขโมยใบประกอบวิชาชีพของคุณหมอจริงๆท่านหนึ่งมานะคะกับกรณีที่หลายๆคนจับตามองค่ะพิมพ์ริพายนะคะได้เข้าแจ้งความกลางดึกค่ะหลังจากมีหมอตัวจริงนะคะเขาร้องเรียนค่ะเรื่องที่มีหญิงสาวรายหนึ่งแอบอ้างว่าเป็นตนเองแล้วก็เข้าสมัครงานนะคะที่ SQ Clinic ค่ะโดยพิมพ์ริพายยืนยันว่าจะตามตัวมารับโทษแล้วก็เอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะที่สำคัญเนี่ยคือมีการตั้งรางวัลนำจับไว้ด้วย 100,000 บาทให้กับผู้ที่มีเบาะแสใดๆนะคะซึ่งแพทย์ปลอมคนนี้เนี่ยมีชื่อว่านางสาวอาลินดาธนาทรัพย์วรกิจค่ะเธอเนี่ยใช้เอกสารใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์หญิงจริงๆมาสมัครเป็นแพทย์ของคลินิกนะคะก็ทำให้คลินิกเนี่ยเกิดความเสียหายเนาะล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะสามารถจับกุมตัวค่ะนางสาวอาลินดาวัย29ปีที่ทำการแอบอ้างชื่อนางสาวเปียนุชนะคะหรือว่าหมอหยกได้แล้วนะคะที่ห้องเช่ารายวันแห่งหนึ่งในอำเภอพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะถือว่าเป็นผู้ต้องหาในความผิด4ข้อหาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อโกงโดยแสดงตนเป็นผู้อื่นค่ะซึ่งมีอัตราโทษจำคุก5ปีปรับ 100,000 บาทนะคะแล้วก็ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอันนี้ก็มีอัตราโทษจำคุก3ปีปรับ 30,000 บาทแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเนี่ยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะอันนี้ก็จำคุกอีก1ปีปรับ 100,000 บาทและสุดท้ายค่ะเอาไปเสียคือเอาเอกสารของผู้อื่นเนี่ยไปใช้นะคะก็จำคุก5ปีปรับ 100,000 บาทด้วยกันซึ่งคนเนี้ยเขาอ่ะก็สารภาพนะว่าก็ทำจริงๆแหละเพราะว่าช่วงประมาณกลางปีที่แล้วเนี่ยกลางปีนี้เนี่ยนะคะก็ได้นำใบประกอบวิชาชีพของแพทย์หญิงท่านหนึ่งมาแอบอ้างสมัครงานเป็นแพทย์พาร์ทไทม์ที่คลินิกดังกล่าวจริงๆก็คือทำงานเกี่ยวกับเรื่องงานผิวต่างๆฉีดโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์ดูแลผิวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจบการศึกษาม.6ไม่ได้จบเกี่ยวกับแพทย์หรือว่ามีความรู้ใดๆเลยเพียงแต่ว่าเคยทำงานเป็นเซลล์นะคะอยู่ที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในย่านจตุจักรค่ะทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เคยเป็นผู้จัดการสาขาแล้วก็เป็นเซลล์ซึ่งระหว่างทำงานที่คลินิกเก่านะคุณผู้ชมเคยลักลอบนะคะเอาโบท็อกซ์ที่เหลือจากการบริการลูกค้าเนี่ยมาฉีดมาทดลองฉีดกันเองในกลุ่มพนักงานเขาอะเป็นคนฉีดให้พนักงานคนอื่นๆจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเพราะว่าได้ทำการฉีดให้พนักงานมาแล้วก็เลยมาก่อเหตุดังกล่าวนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็มีการส่งพนักงานสอบสวนค่ะดำเนินการตามขั้นตอนการกฎหมายต่อไปนะคะเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแหละเนาะคือการที่แบบว่าฉีดให้เพื่อนพนักงานก็เสี่ยงมากแล้วนะเสี่ยงสิคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพูดตรงๆทุกคนในวงการเราก็ต้องผ่านการเสริมความงามมาบ้างการจิ้มนู่นจิ้มนี่ซึ่งคุณผู้ชมหน้าของแต่ละคนอะไม่เหมือนกันนะกายภาพของหน้าคนมันไม่เหมือนกันบางคนฉีดได้บางคนฉีดไม่ได้บางคนต้องฉีดตรงนี้บางคนต้องฉีดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าจะฉีดโบท็อกซ์พูดตรงๆอย่างที่กรามอะไรเงี้ยแต่ละจุดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาต้องประเมินก่อนแล้วก็มีความรู้ความชำนาญจริงๆที่จะรู้ว่าโอ้ฉีดตรงนี้แล้วมันจะไม่ไปโดนเส้นเลือดอันตรายใดๆแต่การที่คนที่ไม่มีความชำนาญเลยมาฉีดแบบเนี้ยเสี่ยงมากน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะคะเนาะอ่ะสำหรับคดีความก็ต้องติดตามกันต่อไปมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่กลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องร้อนๆในโลกโซเชียลนะคะก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งค่ะเป็นคลิปพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะจากผู้ที่เป็นพ่อค่ะทำกับลูกน้อยนะด้วยการทำลายข้าวของนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนของต่างๆเนี่ยค่ะทุ่มพัดลมท
ทุ่มลงพื้นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อหน้าลูกๆทั้งสองคนนะคะเพราะว่าให้เหตุผลว่าเพราะว่าลูกทะเลาะกันนะพ่อก็เลยมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมโอ้โหพอชาวเน็ตเห็นคลิปนี้เข้าไปก็รู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงรับไม่ได้แล้วก็ไม่เหมาะสมมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะผู้เป็นพ่อท่านนี้นะคะในคลิปนี้ค่ะก็ออกมาอัดคลิปขอโทษสังคมนะแล้วก็มีการชี้แจงเหตุดังกล่าวด้วยว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นแค่การแสดงทำไปเพราะว่าอยากดังเนื่องจากครอบครัวนะคะมีฐานะยากจนนะคะบ้านก็เช่าอยู่ค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายลูกแต่อย่างใดพร้อมกับพิสูจน์ด้วยนะคะโดยการมีการอัดคลิปนะแล้วก็มีการหมุนตัวลูกโชว์ว่าลูกไม่ได้มีการได้รับความรุนแรงใดๆนะแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตามร่างกายของลูกไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะความเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็คือว่าไม่เห็นด้วยนะกับพฤติกรรมแบบนี้นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณพ่อจะออกมาขอโทษแล้วก็ตามแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่พอใจนะคะกับการกระทําแบบนี้เพราะว่าคุณผู้ชมจากคลิปก็คือแบบรุนแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกสงสารเด็กค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดนทำร้ายร่างกายจริงแต่พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยแน่นอนค่ะว่าส่งผลกระทบต่อจิตใจของลูกในอนาคตอย่างแน่นอนเนาะแล้วภาพนี้ก็จะฝังใจน้องเข้าไปตลอดกาลเลยนะใช่ซึ่งเป็นภาพที่เกิดจากคุณพ่อของตัวเองต่อหน้าต่อตาในบ้านที่ควรจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดด้วยอ่ะถูกต้องเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อเขาอ้างนะว่าเป็นการแสดงแต่อย่างไรก็ตามมันกระทบต่อจิตใจของเด็กอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยในเรื่องของพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะไม่ใช่เรื่องเท่เนาะไม่ต้องทำตามนะคะ อย่าเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างแล้วกันเนาะพูดถึงปลายปีแบบนี้นะหลายคนก็น่าจะต้องหาร้านอร่อยๆนัดสั่งสรรค์กับเพื่อนกันบ้างหรือว่าได้ออกไปใช้ชีวิตกันมากขึ้นบุฟเฟ่เนี่ยเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องไปชอบโดยเฉพาะอาหารทะเลพี่ฝนเลิฟมากมันกินได้ไม่อั้นจริงเนาะคือแบบว่าแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะกินอะไรนะคะในราคาที่คุ้มค่าเอางี้ละกันซึ่งแน่นอนก็จะมีคนที่กินบุฟเฟ่แบบมีมารยาทกับคนที่เป็นในกรณีข่าวแบบนี้อันนี้คือเป็นแบบที่เราไม่แนะนำให้เอาเยี่ยงอย่างนะคะคุณยายคนนึงค่ะคนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่สังคมกำลังพูดถึงกันค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านกิ่งแก้วซีฟู้ดนะคะเป็นร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลย่านกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการค่ะได้บอกเล่าเรื่องราวนะคะว่ามีคุณยาย2ท่านมาใช้บริการที่ร้านซึ่ง2ท่านนี้มาหลายครั้งเลยเขาก็คิดแหละโอ๊ยเนี่ยแหละลูกค้าประจำเลยแต่จู่ๆนะคะก็มีลูกค้าในร้านนี่แหละค่ะแอบไปกระซิบนะคะบอกเจ้าของร้านว่าเนี่ยคุณยายทั้ง2ท่านเนี้ยท่านน่ะเอากล่องมาห่ออาหารกลับบ้านนะคือกฎการทานบุฟเฟ่คือกินจากในร้านไม่หมดห้ามห่อกลับใช่แล้วทั้งที่ดีควรตักแต่พอดีด้วยเพราะว่าบางร้านถ้าคุณตักเยอะมากแล้วคุณการทานไม่หมดเขาต้องทิ้งของนะคะมันเอาไปตั้งไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเขาถึงมีบางคนก็แบบว่าออกกฎว่าถ้าตักแล้วทานไม่หมดขออนุญาตปรับใดๆซึ่งก็เป็นมารยาทการทานบุฟเฟ่ที่ควรจะต้องทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าตักแต่พอดีแต่คุณยายสองท่านเนี้ยคือตักกินไม่พอตักกลับบ้านด้วยไงทีนี้เจ้าของร้านก็เลยรู้สึกว่างั้นขออนุญาตเข้าไปตักเตือนสักหน่อยแต่ยายกับอ้าว่ายายท้องเสียยายตอนนี้ไม่ได้ไม่ไหวยายกินไม่ไหวแต่ยายจ่ายเงินไงยายกินไม่ไหวยายเลยรู้สึกว่ายายจะเอาสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยกลับไปกินที่บ้านนะคะเขาก็บอกว่าคุณยายไม่ได้เลยจริงๆมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็ไม่เรียกตำรวจน้องก็มีการตักเตือนไปแล้วคุณยายก็เดินกลับไปนะคะสิ่งที่คุณยายขโมยไปเนี่ยมีปูทะเล2กิโลกรัมค่ะกุ้งกล้ามกรามอีก2กิโลกรัมนะคะซึ่งทางร้านเนี่ยก็แอบขอบคุณลูกค้าที่มากระซิบบอกกันแล้วบอกว่าจริงๆทางร้านเนี่ยไม่เคยจะแบบพยายามมานั่งจ้องเลยว่าลูกค้าคนไหนกินเยอะตักมากอะไรยังไงอยากได้ทานแบบสบายๆถูกต้องแต่พอเป็นแบบนี้มันก็เกินไปนิดนึงก็ไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ว่าก็เอาฝากไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันว่าอย่าไปทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม อันนี้เห็นใจทางร้านมากๆเลยเนาะอย่าทำแบบนี้นะคะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีประเด็นร้อนๆในโลกโซเชียลมาอัปเดตกันอีกสักครู่เดียวค่ะกลับมาช่วงนี้เรามาตามกันต่อกับกระแสร้อนในโลกโซเชียลที่เราติดตามกันมาหลายวันเลยนะคะว่ากระเป๋าเนี่ยตกลงแล้วปลอมหรือแท้แต่บทสรุปออกมาแล้วนะคะว่าแท้นะเรื่องราวนะเราเท้าความนิดนึงก็คือมีหญิงสาวท่านหนึ่งที่เชียงใหม่นะคะได้ขายกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะชื่อดังค่ะให้กับร้านรับซื้อของแบรนด์เนมในราคา 395,000 บาทแต่ทางร้านกลับบอกว่าใบนั้นเป็นของปลอมและไม่ส่งกระเป๋าคืนด้วยแถมเอาปากกามาเขียนบนกระเป๋าคำว่าปลอมตัวโตๆเลยนะนะคะก็เลยทำให้เกิดข้อพิพาทในโลกโซเชียลกันและสรุปแล้วเนี่ยร้านทำถูกต้องไหมหรืออะไรยังไง
ไงแล้วก็มีการท้าทายกันด้วยว่าถ้าหากว่าเป็นของจริงอ่ะจะให้เลย2ล้านให้กับเจ้าของกระเป๋า2ล้านพร้อมกับเริ่มเป็นสาวประเภท2แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นสรพงษ์อันนี้คือเจ้าของร้านเขากล่าวไว้อย่างนั้นใช่อันนี้เจ้าของร้านกล่าวไว้นะคะสรุปนะคะเรื่องมีความคืบหน้าออกมาเรื่อยๆค่ะซึ่งทางสถาบัน The Cash Fake Brand Name นะคะเป็นสถาบันที่เขาสอนดูเรื่องของกระเป๋าแบรนด์เนมที่แรกของไทยเขาก็ออกมายืนยันนะคะว่าใบนี้เป็นของแท้แต่ว่าต้องรอผลตรวจจากอเมริกาที่ได้รับความเชื่อถือก่อนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางร้านก็โอนเงินให้คู่กรณีนะคะตามราคาที่ตอนแรกตกลงกันไว้และ 395,000 บาทนะคะกับคุณจิดาภาเจ้าของกระเป๋าอายุ24ปีเป็นเจ้าของแบรนด์ Hermes อันนี้แหละใบ Hermes อันนี้น่ะแต่ว่าคุณจิดาภาบอกว่าขออนุญาตไม่รับนะคะแล้วขอไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเพราะว่ายืนยันนะว่าจะขอรับเงิน2ล้านบาทเท่านั้นที่เจ้าของร้านนะคะได้ลั่นวาจาท้าเอาไว้นะคะซึ่งก็แน่นอนเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เธอซื้อแบรนด์เนมมาหลายใบแล้วก็ซื้อมาใช้แล้วก็ขายต่อไปหลายใบจนกระทั่งใบนี้แหละค่ะก็ไปเซิร์ชหาร้านในอินเทอร์เน็ตแล้วพบว่าร้านนี้เนี่ยให้ราคาดีกว่าร้านอื่นก็เลยตกลงขายให้นะคะในวันที่8ธันวาที่ผ่านมาจนกระทั่งเกิดเรื่องค่ะในวันที่9แล้วคู่กรณีเนี่ยก็ใช้ปากกาเขียนลงไปในกระเป๋าจนเกิดตำหนินะคะทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันทำให้เขาเสียหายมากแล้วก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับเจ้าของร้านให้ถึงที่สุดค่ะค่ะอย่างที่บอกไปนะว่าอันนี้เป็นประเด็นร้อนมากๆในโลกโซเชียลหลายคนก็ติดตามกันนะคะว่าจะจบลงยังไงนะคะในกรณีแบบนี้ถ้าหากว่ากระเป๋าได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากสถาบันนะคะทางอเมริกาว่าเป็นของจริงแล้วในทางกฎหมายล่ะจะสามารถดำเนินคดีอะไรได้ไหมเพื่อเป็นความรู้แล้วก็เป็นกรณีศึกษาให้กับเคสตัวเขาเรียกว่าเป็นเคสสตาร์ดี้ให้กับกรณีอื่นๆอีกต่อไปนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับทนายนิด้ากันดีกว่ามาขอความรู้กับทนายนิดนึงนะคะว่าถ้าหากว่าเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาเราจะต้องทำยังไงค่ะขอต้อนรับทนายนิด้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่ฝนแล้วก็ออนนะคะทนายนิด้าต้องถามหน่อยนึงสำหรับกรณีที่กำลังเป็นกระแสมากๆในโลกโซเชียลนะคะว่าเรื่องราวแบบนี้เราสามารถฟ้องร้องได้ไหมคะถ้าเจ้าของเขาไปพิสูจน์กันมาแล้วว่ากระเป๋า Hermes ใบนั้นที่ขายไปเป็นของแท้ค่ะเสียงไม่ค่อยขออีกทีได้ไหมถามว่าอะไรนะถามว่าถ้าสมมติว่ากระเป๋าใบนั้นเป็นของแท้จริงๆอย่างนี้ค่ะทนายนิด้าฟ้องร้องได้จริงๆไหมคะถ้าเป็นกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นฟ้องของแท้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไล่เลยนะว่ามันฟ้องอะไรได้บ้างได้ค่ะโดยหลักเนี่ยคนร้านที่รับซื้อที่เป็นเจ้าของกระเป๋าแบรนด์เนมถ้าตัวเองคิดว่ากระเป๋าใบนี้ไม่ใช่ของแท้มีหน้าที่ต้องส่งคืนให้เขา มีหน้าที่ต้องส่งคืนให้กับเจ้าของหากสมมติว่าในกรณีที่ตัวเองไม่ส่งคืนให้เจ้าของหวงกันไว้แล้วเงินก็ไม่ให้เขากรณีนี้เข้าข่ายเป็นความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์นะคะซึ่งมันมีโทษจำคุกสูงสุดก็คือ3ปีปรับสูงสุดก็คือ 60,000 บาทนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราเข้าใจว่ามันเป็นของปลอมตามหลักกฎหมายเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำลายไม่ว่าจะเจตนาอะไรก็แล้วแต่อะไปขีดไปเขียนไปเผาไปทำลายไปอะไรของทรัพย์สินของคนอื่นต้องถือว่ายังเป็นของเจ้าของอยู่ในเมื่อถ้าคุณบอกปลอมแปลว่าคุณไม่ได้มีเจตนาที่จะซื้อทรัพย์สินนี้ให้เสร็จสิ้นกันต่อไปนอกจากมีหน้าที่ต้องคืนแล้วไม่คืนเขาขายยักยอกแล้วการที่ไปเขียนให้มันเสื่อมค่าให้มันด้อยราคาให้มันถูกลดทอนมูลค่าไปอย่างนี้ก็เข้าข่ายเป็นเรื่องของความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกนะคะซึ่งความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เนี่ยก็มีโทษจำคุกสูงสุดก็คือ3ปีปรับ60,000บาทเหมือนกันนะคะก็แล้วไอ้จากเหตุการณ์ทั้งหมดจากสตอรี่เรื่องนี้เนี่ยแล้วการที่เราเองเรายังไม่ได้แน่ชัดไม่ได้แน่ใจนะคะแล้วเราไปต่อให้เราแน่ใจก็ตามอย่างนี้ต่อให้เราชัวร์ว่าข้อความเรื่องใดมันเป็นเรื่องจริงแต่บางเรื่องจริงบางเรื่องอย่างที่เราเคยพูดกันมาตลอดว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะการที่คุณออกมาบอกว่าคนเนี้ยขายของปลอมมีเจตนาโกงมีเจตนาช่อโกงหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่กรณีนี้ก็เข้าข่ายไปใส่ความเขาให้เขาเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกียรติชังก็เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทอีกฐานนึงด้วยซึ่งหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโทษจำคุกสูงสุดก็คือ2ปีปรับสูงสุดก็คือ 200,000 บาทนะคะค่ะเรียกว่าหลายกรณีเลยนะได้เลยนะคะแล้วอย่างเงี้ยที่เขาได้ลั่นวาจาไว้ค่ะถ้าหากว่าเป็นของแท้เขาจะยอมจ่าย2ล้านบาทแล้วจะเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงษ์ตรงเนี้ยค่ะคือทางเจ้าของกระเป๋าอะค่ะสามารถเรียกร้องหรือว่าฟ้องจากคำกล่าวนี้ได้ไหมคะ
ได้สิเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือการที่เขาลั่นวาจาไว้นะบอกว่าถ้ากระเป๋าใบนี้แท้จะให้เลย2ล้านตัวเนี้ยเป็นการแสดงเจตนาเป็นการให้คำมั่นแล้วถือว่าเป็นการให้คำมั่นแล้วการให้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นการแสดงเจตนาโดยฝ่ายเดียวได้นะคะแล้วทีเนี้ยจากตามข่าวเนี่ยคู่กรณีนะคะที่เป็นเจ้าของกระเป๋าแบรนด์เนมเขาจากที่เห็นตามข่าว เขาแสดงเจตนาแล้วว่าเขาประสงค์ที่จะรับเงิน2ล้านนี้นั่นหมายความว่าเขาขอแสดงเจตนาที่จะเข้ารับเอาเงิน2ล้านบาทตามที่คุณได้เคยให้คำมั่นแล้วดังนั้นนิติกรรมสัญญาอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์และมันวนลูปมันครบวงจรของมันแล้วที่ว่าทางฝ่ายที่คนที่ลั่นวาจาที่ให้คำมั่นไว้มีหน้าที่จะต้องส่งมอบเงิน2ล้านบาทให้กับคู่กรณีอีกฝ่ายนึงแต่เว้นแต่ถ้าเขาจะบอกว่าเอ้ยไม่รู้ขอรอผลจากต่างประเทศจากอะไรก่อนก็ตามก็ยังสามารถทำได้นะถ้าเขาจะหน่วงเวลาจะอะไรตรงนี้เขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเฮ้ยใครก็ไม่รู้มาบอกว่าแท้ฉันยังไม่ยอมรับหรอกฉันจะส่งไปให้บริษัทแม่ของแอร์เมสเท่านั้นที่จะเป็นคนยืนยันก็ยังได้เขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรอโปรเซสนั้นได้แต่หากสมมติว่าตั้งออกมาแล้วว่ามันคือกระเป๋าแท้เขาก็คงจะหาข้อบิดพลิ้วที่จะไม่ชำระเงิน2ล้านเนี่ยยากแล้วแหละแต่ว่าไอ้เรื่องของการไปบังคับให้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงษ์หรืออะไรตามที่เขาล้นวาจาเนี่ยในทางกฎหมายมันบังคับไม่ได้แต่ไอ้เรื่องของเงิน2ล้านเนี่ยมันบังคับได้แน่นอนถ้าเขาไม่ให้ก็ไปใช้สิทธิ์ทางศาลที่จะฟ้องให้เขาส่งมอบเงินจำนวนนี้ถ้าไม่ให้ก็ยึดทรัพย์บังคับคดีอะไรต่อไปจนกว่าจะได้ทรัพย์สินมารวมแล้วมันเป็นมูลค่า2ล้านบาทตามที่เขาได้ให้คำมั่นเอาไว้ค่ะชัดเจนอันนี้ชัดเจนมากสามารถฟ้องได้ทำได้เนาะในกรณีอื่นๆค่ะทนายนิด้าอย่างเช่นยกตัวอย่างของเจ้าของร้านที่มีการไลฟ์แล้วก็เอ่ยชื่อนะคะของเจ้าของกระเป๋าผ่านไลฟ์สดชัดเจนมากๆแบบนี้ถ้าเป็นในกรณีอื่นๆนี่ขอเป็นความรู้ไว้สำหรับคนอื่นที่อาจจะต้องไลฟ์หน่อยแล้วกันการพูดชื่อแบบนี้สามารถทำได้หรือว่าผิดกฎหมายใดๆบ้างไหมคะจริงๆมันไม่ได้ผิดนะใครต่างกล่าวต่างฝ่ายต่างคนต่างมีสิทธิ์ที่จะพูดจะกล่าวถึงบุคคลใดทั้งชื่อจริงนามสกุลจริงหรืออะไรยังไงก็ตามอ่ะเพียงแต่ว่ามันต้องเบสออนอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายอย่างนี้ดีกว่าทีนี้ถ้าพิจารณาจากเรื่องนี้นะคะถ้าต้นเรื่องเนี่ยเข้าใจว่ามันถูกจากการที่มันเรื่องนี้มันเป็นข่าวทางโซเชียลเพราะว่าเจ้าของกระเป๋าเนี่ยที่น่าจะเป็นการส่งเรื่องให้กับเพจอะไรสักเพจหนึ่งออกมาตีแผ่ว่าเขาไม่ได้รับกระเป๋าคืนทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างว่าปลอมแล้วก็เอาไปถูกไปเขียนบนกระเป๋าเนี่ยมันเลยเกิดที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาที่ผ่านสื่อโซเชียลดังนั้นถ้ามองในแง่มุมของร้านกระเป๋าคุณเขาชื่ออะไรอ่ะคุณสรพงษ์เหรอไม่รู้นะ นั่นแหละเขามีสิทธิ์ที่จะมาไลฟ์สดก่อนในเบื้องต้นเขามีสิทธิ์ที่จะมาไลฟ์เพราะเรื่องนี้มันเป็นข่าวมาจากเจ้าของกระเป๋าก่อนทีนี้คุณเจ้าของร้านแบรนด์เนมมีสิทธิ์ที่จะมาไลฟ์ว่าตนเองไม่ได้โกงหรือไม่ได้มีเจตนาที่จะอย่างนั้นอย่างนี้เขามีสิทธิ์ไลฟ์ก่อนแต่แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะกล่าวชื่อของคนที่เป็นเจ้าของกระเป๋าด้วยตราบใดที่การกล่าวนั้นไม่ได้ไปใส่ความหรือยืนยันข้อเท็จจริงอะไรเขาพูดไปตามแฟกต์ได้แต่ทีเนี้ยถ้าเราก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าของร้านกระเป๋าเขามีความรู้ความสามารถแบบเต็มแม็ก 100% แค่ไหนที่จะมาชี้ว่ากระเป๋านี้ปลอมหรือไม่ปลอมแล้วมีการพูดออกมานี่น่าไม่แน่ใจนะว่าเขาได้พูดหรือเปล่าแต่ว่าหากสมมุติว่าเขาไปพูดว่าเจ้าของกระเป๋าเนี่ยขายกระเป๋าของปลอมและมีเจตนาที่จะโกงเลยส่งของปลอมมาให้หรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้การไอ้ตรงนี้จะถือว่ากฎหมายไม่ยอมรับให้พูดได้แล้วเป็นการใส่ความและมันก็จะผิดตรงนี้ประมาณนั้นค่ะก็คือต้องดูบริบทในการพูดนั่นแหละการเอ่ยชื่อทำได้แต่ต้องอยู่กับบริบทว่าพูดทำได้ทำได้ถ้าข้อความต่อมาของการเอ่ยชื่อนั้นเป็นการเล่าแฟกต์เล่าข้อเท็จจริงเล่าอะไรเพื่อปกป้องตัวเองจริงๆในมุมของร้านกระเป๋าแบรนด์เนมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองนะก็ไลฟ์สดแต่ยังไงก็ตามควรที่จะแค่ปกป้องตัวเองแต่ยังไม่ควรที่จะไปยืนยันข้อเท็จจริงอะไรที่ตัวเองยังไม่แน่ใจเช่นไปใส่ความเขาว่าเขาโกงว่าเขามีแต่ของปลอมขายแต่ของปลอมอะไรอย่างนี้จะเป็นการใส่ความละค่ะ
บริบทต่างๆนะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการเวลาที่เราจะพูดไลฟ์สดต่างๆในการพาดพิงถึงบุคคลอื่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะวันนี้ต้องขอขอบคุณทนายนิด้ามากๆเลยนะคะสำหรับความรู้ที่เราได้มาในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะก็รอติดตามกรณีนี้กันต่อไปนะว่าสุดท้ายจะฟ้องร้องหรือว่าจะไปจบลงที่ไหนแต่อย่างที่พี่ฝนบอกเมื่อกี้แหละคำพูดของเราเป็นเจ้านายของเราได้นะดังนั้นใครจะพูดอะไรก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้ค่ะขอบคุณช่วยพิธีกรของเราสองคนจากเชียร์ระนาดด้วยนะคะวันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่กับรายการเฮลเดย์ที่เดิมของเรานะคะช่อง9 Mpod HD หมายเลข30วันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ One call.